ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะกับรายการหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับอยู่กับผมอาจารย์หัตถาเลขจิตพร้อมกับนะแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวดีๆกับเรื่องเส้นสายนะลายเซ็นพร้อมทั้งไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถก็ตามนะท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับนะมาร่วมเสนอความคิดเห็นดีๆหรือเรื่องราวที่ท่านอยากทราบนะฮะกับเรื่องของการงานการเงินท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นำนะฮะวีดีอาร์ในกองกฐินของมิราเคิล Channel ร่วมกับมูลนิธิสาธรรมนะครับ13ที่ด้วยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวัดตากลางนะครับหมู่บ้านตากลางนะครับวัดแจ้งสว่างซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกฐินช้างนะครับเอามาร่วมบุญสร้างโบสถ์กัน28ล้านด้วยกันนะครับคอยติดตามรับชมในช่วงเบรกนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีนะครับกิจกรรมบุญดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมแรกครั้งนี้นะก็คือขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมานั่งกสิณไฟกรรมฐานเจริญสมาธิกันที่มิราเคิล Channel นะครับตั้งแต่เวลาในช่วงเช้าเป็นต้นไปเจอกันในเวลาตั้งแต่10โมงประมาณ10โมงตรงนะถึงเที่ยงมานั่งเสริมสมาธิกรรมฐานกันเพื่อน้อมถวายเป็นพระสงฆ์นะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็ทำมากับเป็นประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญเพราะเราจะได้มีโอกาสได้น้อมนำกรรมฐานสมาธิกสิณกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นเตโชธาตุนะฮะกสิณไฟหรือกสิณน้ำหรือการเดินธาตุด้วยปฐวีธาตุนั่นเองการนั่งกรรมฐานสมาธิน่ะเราจะได้มีความรู้สึกคิดดีทำดีให้พวกเราได้รัดกุมในสภาวะกองธรรมที่เกิดขึ้นกับเรียนเชิญนะครับนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นวันเสาร์เริ่มต้นตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะครับมาเจอกันแล้วมาทราบเรื่องราวดีๆก็ได้พบกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะเสมอๆท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมบุญสร้างกุศลกันแล้วก็เป็นการน้อมถวายบุญบารมีแด่พ่อหลวงเราที่เขื่อนลำตะคองครับในวันที่3วันที่3ธันวาคมนะท่านผู้ชมมีโอกาสนะเดินทางไปร่วมบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับโดยจะมีกิจกรรมร่วมจุดเทียนนะถวายความอาลัยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยพระองค์ท่านนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะพระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคตเราก็สร้างคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะโดยเราได้สร้างพระพุทธมหาจอมราชันนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ถวายนะฮะพระทหารเช้าถวายสังฆทานให้กับพระเดชพระคุณเจ้าจำนวนนะฮะ89รูปด้วยกันนะมาช่วงเช้าๆนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราได้สร้างคุณงามความดีตอนนี้ในช่วงเช้าช่วงเย็นก็มีนะครับนะเราจะได้ถวายความอะไรนะในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็จุดเทียนชัยพร้อมกับนะฮะได้มีการสวดมนต์หน้าพระพักพระพุทธหันจอมราชันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมๆกันนะครับในวันนั้นเองก็เริ่มต้นตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะครับในช่วง4โมงก็ชมกิจกรรมดีๆจากนะฮะท่านผอ.นะครับผอ.สุรสันต์ซึ่งวันนี้ท่านก็เดินทางมาด้วยสุรพันธ์ขออภัยนะฮะท่านก็เดินทางมาด้วยพร้อมกับท่านลุงกำนันเดี๋ยวจะได้เจอในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราก็เพียงแต่ว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเตรียมอกเตรียมใจเตรียมบุญเตรียมบารมีมาเติมเต็มกันไปนะเพราะว่าพระพุทธหันจอมราชันเนี่ยสร้างมานะกับครอบครัวมิราเคิล Channel กับมูลนิธิสาธรรมพร้อมกับชาวบ้านนะที่เขื่อนลำตะคองสี่คิ้วนี่นะครับถือว่าทุกคนนะมีส่วนร่วมบุญกันทั้งนั้นนะฮะเราก็มาเจอกันแสดงความจงรักภักดีแต่พระองค์ท่านนะครับนี่แหละคือกิจกรรมที่จะฝากให้ท่านผู้ชมแล้วก็นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเชื่อว่าหลากหลายคนที่ตามรับชมรายการนะครับมาโดยตลอดท่านก็จะเห็นว่ากิจกรรมในการทอดกฐินสามัคคีของพวกเราครอบครัวมิราเคิลเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายตุลาด้วยกันนะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมได้นำวัดหนึ่งนะฮะที่หมู่บ้านตรากลางก็คือวัดแจ้งสว่างวัดแจ้งสว่างนี่ก็คือมีครูประกำช้างครูประกำช้างที่ได้หล่อมานะครับเราก็นำทรัพย์นำปัจจัยเนี่ยเอาไปให้นะทางวัดเนี่ยได้หมู่บ้านวัดแจ้งสว่างเนี่ยได้สร้างนะโบสถ์เนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ28ล้านด้วยกันณตอนนี้นะครับก็คงไม่พอนะครับเรื่องการเงินเรามาชมภาพกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนั้นมีกิจกรรมอะไรดีที่นั่นนะครับเชิญเลยครับเชิญชมวิดีโอเลยครับนะครับในช่วงที่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้นะก็จะเป็นการน้อมสักการะสีกรุเทพครูบาอาจารย์หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองกองกฐินโดยมีชาวบ้านนะฮะหมู่
บ้านตรากลางนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มาร่วมบุญสร้างกุศลกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชมรายการก็ดีหรือศิลปินนะฮะจากค่ายกัมมิโกโดยรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะแล้วก็พี่เสถียรทำมือนะครับก็ไปร่วมบุญกันนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เราน้อมถวายนะในหลวงรัชกาลที่9อย่างต่อเนื่องนะฮะการที่ทำบุญครั้งนี้นะครับนำทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดที่เราร่วมกันตั้งแต่ไหว้ครูครอบครูมาหรือสร้างครูประกำช้างนะครับซึ่งเป็นที่รักและเคารพของพวกเราหรือเราเรียกอีกนามก็คือนะครูหัตถาจารย์นั่นเองเพื่อจะได้นำไปสร้างโบสถ์โบสถ์นี่ไม่ใช่น้อยเลยครับเป็นโบสถ์ที่มีมูลค่าประมาณ28ล้านบาทนะถามว่าเสร็จหรือยังยังครับเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นเองวันนั้นก็ว่าแฟนรายการของเราก็ดีครอบครัวมิราเคิล Channelหรือแขกผู้มีเกียรติในวันนั้นนะครับโดยเฉพาะผมเองก็มีโอกาสได้นั่งบนหลังช้างช้างนี่ก็มีรูปประพันธ์สันฐานนะฮะนะครับสวยสดงดงามนะครับเป็นโคชลักษณ์ที่ค่อนข้างมีงานนะครับแล้วก็ถ้าถือว่าในช่วงที่เราหล่อครูประกำช้างที่ผ่านมาก็นั่งบนหลังช้างนะครับมีพระเถรานุเถระนะครับหลายรูปนะถ้าจำได้นะครับในครั้งหนึ่งที่ผ่านมาแต่วันนี้นะที่ท่านเห็นนะก็คือวันที่ผ่านมาก็คือ6พฤศจิกายนนะครับศิลปินจากค่ายแกมิโกโดยพี่เสถียรทำมือน้องรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะเขาจะมีการแห่ผ้ากฐินนะครับทั่วหมู่บ้านให้รอบหมู่บ้านช้างตากลางนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยครับวันนี้มาเพชรกล้าครับมาเพชรกล้าเราพายคำเมืองครับผมพายคำเมืองและคนพี่วิชัยครับชื่อหมายครับผมหมายนะครับอยู่กับพายนะพายแก้วครับผมพายแก้วโอ้โหเนี่ยฮะช้างแสนรู้จริงๆมาร่วมบุญกันสร้างโบสถ์กับวัดแจ้งสว่างนะครับวัดแจ้งสว่างท่าตูมนี้ซึ่งเป็นวัดใหญ่28ล้านด้วยกันนี่ฮะก้าวแรกที่เริ่มต้นไปกฐินนี้นะครับเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศในการแห่กฐินบนหลังช้างของประเทศไทยนะฮะหาชมยากจริงๆครับมาชมนะฮะภาพบรรยากาศต่างๆครับเจอเลยครับตั้งแต่วัดนะฮะไปรอบหมู่บ้านตากลางด้วยกันโดยจะเห็นว่าช้างแต่ละเชือกเนี่ยก็เป็นช้างที่ค่อนข้างจะรู้ภาษาหรือช้างแสนรู้นั่นเองโดยเฉพาะมีฟันช้างกำกับอย่างตลอดนะฮะท่านก็จะเห็นนะครับว่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงหรือแม้แต่แฟนรายการที่ได้นั่งช้างไปด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะทักทายกับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะชาวบ้านที่นั่นก็มาอนุโมทนาบุญกันนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะบุญครั้งหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นเองถ้าเรามาร่วมมารวมบุญกันแล้วเนี่ยก็น้อมถวายนะฮะเป็นพระสนนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับมอบถวายพระองค์ท่านนะครับเพื่อเราเป็นประสงค์นิกรชาวไทยเราคิดดีทำดีกะทำดีต่อเนื่องเนี้ยบุญนี้จะส่งผลให้ท่านนะฮะพระองค์ท่านนะครับเสด็จสู่สวรรคารายนั่นเองสิ่งที่ผมบอกเลยว่าเรียนทราบว่าช้างนะฮะช้างแต่ละเชือกเนี่ยก็มีความเป็นตัวของตัวเองโดยมีการกำกับของฟันช้างไปโดยตลอดเส้นทางนะครับเราก็โอ้โหเดินทางนี่ประมาณ 3-4 กิโลด้วยกันนะครับนะฮะน้องยศนุศิลพันธ์ก็ทักทายทั้งกล้องทั้งแฟนรายการหรือแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกันนะครับคือทุกคนเนี่ยนะครับก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะฮะเพื่อจะสร้างโบสถ์ให้สำเร็จโบสถ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับให้ความรู้เรื่องช้างโคชลักษณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่อำเภอท่าตูมเนี่ยฮะเป็นศูนย์รวมเลยนะฮะโดยเฉพาะกฐินครั้งนี้ก็เป็นกฐินนะฮะประจำวัดแจ้งสว่างนะครับผมเป็นปีแรกครั้งแรกแต่ว่าก็อยู่ในโครงการนะฮะ13หลังในการสร้างโบสถ์ใหม่ของมูลนิธิอาสาธรรมเช่นเดียวกันนะครับท่านก็จะเห็นว่าช้างไม่ใช่น้อยเลยครับนับเป็นร้อยๆเชือกด้วยกันนะครับนี่ก็คือแห่จะรอบหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มาเข้าประตูนะฮะประตูวัดนะเข้าสู่การเวียนรอบโบสถ์อีกครั้งหนึ่งนะครับโบสถ์ก็จะอยู่ด้านหลังศาลาการประเรียนนั่นเองนะพี่เกษมเสถียรทำมือนะครับนะฮะก็ทักทายแฟนรายการเสร็จแล้วก็จะมาสร้างคุณงามความดีด้วยกันด้วยการนำกองกฐินนำทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยของท่านผู้ชมของแฟนรายการที่จะได้นำนะร่วมกันมอบกันนะจะได้เป็นหลักเป็นชัยเป็นฐานนะว่าจะเป็นกระเบื้องก็ดีซ้ายก็ดีปูนก็ตามโบสถ์ก็ดีนะปูนก็ตามนะหรือแม้แต่การดูแลโบสถ์ก็ดีนะครับเราจะได้สร้างให้สำเร็จนะครับมูลค่าก็โอ้โหเยอะพอสมควรเลย28ล้านท่านผู้ชมไม่ธรรมดาใช่ไหมครับนั่นแหละฮะใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีก็สามารถไปร่วมบุญกันได้ตลอดเพราะว่าในครั้งนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่นะฮะศรัทธาครูต้องบูชาพระกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่มาฝากให้ทุกผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับได้รับรู้รับทราบกันไปว่าในครั้งหนึ่งชีวิตหนึ่งพวกเราไม่ธรรมดานะครับก่อกำเนิดเกิดขึ้นด้วยบุญบารมีแล้วก็ยังเป็นบุญบารมีที่พวกเราเนี่ยถ้าจำได้แล้วก็
นะโบสถ์แต่ละที่นะครับหรือว่าพิธีกรรมที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนนะครับมีส่วนร่วมกันทั้งนั้นแหละฮะครับนะจะเห็นนะฮะชาวบ้านเนี่ยก็ร่วมกันในศาลานั้นก็พอเราเวียนรอบอุโบสถนะฮะด้านหลังแล้วเราก็ได้นะน้อมนำนะทรัพย์ปัจจัยแล้วก็ผ้ากฐินนะครับผ้ากฐินก็คือพระไตรจีวร นะฮะสบงจีวรสังกตินะฮะผ้าไตรนี้ก็จะมีไตรครองพระสงฆ์ก็จะได้การกฐินไปในลำดับต่อไปนี่นะฮะในครั้งนี้นะครับเราก็ได้แฟนรายการหรือแม้แต่ชาวบ้านอำเภอท่าตูมนะฮะเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นกฐินสามัคคีโดยมีพระเดชพระคุณเจ้านะครับนะฮะท่านเจ้าคณะตำบลนะได้ร่วมบุญสร้างกุศลแล้วก็พระเถรานุเถระหลายๆรูปเลยนะต่างก็คุ้นเคยกันเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าจำได้ก็คือย้อนไปเมื่อประมาณผมก็จำวันที่ไม่ได้เหมือนกันเราได้ไปรอองค์ครูประกำช้างหรือครูหัตถาจารย์เองถือว่าครูหัตถาจารย์ก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ดูแลช้างดูแลพระพุทธศาสนามานะครับถ้าใครจำได้นะครั้งหนึ่งเราไปรอองค์ท่านมาเพราะว่าหมู่บ้านตรากลางเนี่ยเป็นหมู่บ้านช้างที่บูชาครูประกำครูประกำก็คือองค์ครูนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็ได้มีการตั้งอกตั้งใจตั้งจิตในพระนะกฐินนี้เพื่อจะมอบให้แก่พระเดชคุณเจ้านะรูปใดรูปหนึ่งนะที่ได้ครองผ้าไตรจีวรหรือผ้าได้การกฐินนะครับนะท่านก็จะร่วมบุญใหญ่นะครับเหมือนกับเราได้บวชพระรูปหนึ่งเลยนะครับหรือบุญนั้นนะถ้าเราได้จิตนาได้อนุโมทนาบุญครั้งนี้แล้วเนี่ยบุญจะส่งเสริมให้เรียกว่าตัดอบายภูมิคนที่กรรมไม่เยอะเนี่ยนั่นแสดงว่าสภาวะกรรมก็ลดน้อยถอยลงนะวิธีเดียวนะจะต่อยอดบุญได้ก็คือการร่วมองค์กฐินนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั่งกรรมฐานเจริญสมาธินี่เป็นกุศลใหญ่เขาเรียกว่ามหากุศลนะครับในช่วงนี้ศิลปินตัวแทนของครอบครัวนะหัตถจิตนะฮะหรือแม้แต่มูลนิธิสาธรรมนะฮะก็ร่วมบุญกันนะครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะเพราะบางท่านบางคนเนี่ยได้คุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็ยังนำทรัพย์ปัจจัยแต่ละกองแต่ละบาทนะฮะมาร่วมบุญมาสร้างกุศลต่อยอดกันไปนะครับคือที่ท่านเห็นสายสินเนี่ยก็คือสายสินที่เดี๋ยวก็จะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสได้นะใช้ได้พระปริตรนะหรือได้สายสินเนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะหรือแม้แต่แฟนรายการเนี่ยได้ผูกไว้ที่กระหม่อมนะฮะเป็นสิริแล้วผมก็จะมีการอัญเชิญมนตราพระคาถาตำรับตำรานะฮะที่เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างโบสถ์กันนะครับมาสวดให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้เป็นฝันกำลังใจเพราะการตั้งกองกฐินแล้วแน่นอนนะฮะเทพรักษานะครับครูบาอาจารย์คุ้มครองโดยมีครูประกำช้างนะประกำเนี่ยนะฮะการถือประกำทำพิธีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นทายาทหรือบุคคลที่ค่อนข้างสืบตำรับตำราวิชาที่มีโอกาสได้มีตำราครูบาอาจารย์นะตำราโคชลักษณ์นะฮะนะครับคือเมื่อเราถือแล้วเราก็ต้องปฏิบัติดีคิดชอบด้วยนะครับนะมีประกำช้างแล้วครูโคชกุฏโคชกุฏก็คือขอช้างนั่นเองในตำรับตำรากล่าวไว้ว่านะครับในตำรับตำราเตโชธาตุหรือตำราที่ผมได้ศึกษามาเชื่อว่าของทั้งสองสิ่งเนี่ยเป็นของที่นะมีอาคมเยอะนะครับมีครูบาอาจารย์นะฮะมาคุ้มครองปกปักรักษาโดยเฉพาะเน้นหนักเรื่องของการสร้างอุโบสถนะฮะเน้นหนักเรื่องของการดูแลพระพุทธศาสนานะเน้นเรื่องของการที่พวกเราให้เป็นผู้ให้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงดาราหรือแม้แต่ท่านที่เข้ามาในการสร้างกุศลแล้วเนี่ยมักจะได้ฝันกำลังใจจากครูประกำช้างครูโคชกุฏนะฮะที่หมู่บ้านตากลางนี้นะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเพราะแต่ละคนก็มีรอยยิ้มนะฮะยิ้มด้วยศรัทธาความแรงกล้าของการที่เราได้เริ่มต้นตั้งแต่ก่อสร้างนะอุโบสถมานะฮะตรงนี้นะครับหลายๆที่นะครับบางคนก็อาจจะคุ้นเคยนะตั้ง13ที่ด้วยกันผมก็จะนำเสนอทุกๆสัปดาห์เป็นประจำด้วยกันแต่เรื่องราวของลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะฮะวันนี้นะใครก็ตามนะที่ส่ง SMS เข้ามาก็ได้รับนะฮะสิ่งดีๆก็คือมีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ VCD นะครับลายเซ็นนะครับซึ่งไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟรีๆไม่มีเงื่อนไข3ท่านประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการด้วยกันนะครับชมเพลินนะฮะไม่ได้นะฮะเราต้องดูว่าเอ๊ะนะฮะเรามีเรื่องราวอะไรดีกับตัวเองนะฮะอยากจะถามนะฮะกับครูฐานนะครับก็ส่งกันเข้ามานะวิธีส่งง่ายๆนะครับนะฮะพิมพ์ชัดเจนแล้วส่งมาที่4221606นะครับถามเรื่องราวเรื่องความรักเรื่องราวของหมายเลขเบอร์โทรก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาบอกว่ามันเป็นฝันและกำลังใจบางครั้งเนี่ยก็บอกถ้ามีศาสตร์ดีวิชาดีอาคมดีคนต้องดีด้วยมันจะได้สมบูรณ์แบบนะท่านผู้ชมมาชมเพลินแล้วบางครั้งเนี่ยบางท่านเพิ่งเปิด
คืนนี้นะฮะคืนนี้นะฮะช่องนี้มาแล้วเจอผมจะเพิ่งแปลกใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของชีวิตที่ในนามของประธานมูลนิธิสถาธรรมที่ประกอบพิธีในการสร้างโบสถ์ทั้งที่3หลังนะครับก็จะสำลิดผลนะร่วม 2-3 หลังแล้วนะครับหลังต่อไปหรือโบสถ์ต่อไปหรือวัดบาที่ไหนก็ตามนะฮะผมก็จะเป็นเจ้าพิธีให้พอว่างเว้นจากภารกิจการงานแล้วก็ทําหน้าที่3วันเต็มๆด้วยกันนะพุธพฤหัสศุกร์นะฮะ3วันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแต่ถ้าช่วงก่อนก็จัดตั้งแต่ 18:00 นแต่ครั้งนี้ขยับเวลาขึ้นมานิดนึงนะฮะก็คือพุธพฤหัสศุกร์3วันเต็มๆเข้มข้นกับเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องเลขบ้านทะเบียนรถก็ตามนะฮะสามารถติดตามชมกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 16:30 นะฮะคือ 16:30 นถึง 18:00 นนะครับตรงเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ชมได้นะฮะส่งเรื่องราวดีๆส่งคำถามดีๆแล้วก็มีลุ้นมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับครับขอฟังเสียงการสวดนิดนึงแล้วกันนะครับอาติธิโชเบิกไทยด้วยบารมีครูอาจารย์ครูปัจจังครูพุทธบุตรด้วยเธอสาธุเดี๋ยวจะได้ที่เราพยายามนะฮะเอาบุญบารมีนะครับน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่9ทำต้องทำบ่อยๆนะทำทุกครั้งนะซึ่งผู้ชมก็เห็นว่าไม่ว่าวัตถุมงคลก็ดีที่ผมจัดสร้างขึ้นในนามของมูลนิธิสถาธรรมพร้อมกับสถานีโทรทัศน์โอเทียมมิเรเคิลเนี่ยส่วนใหญ่จะทำโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาแต่ละวัดแต่ละที่เราก็จะมอบให้วัดโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ดักหักค่าน้ำมันอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นเงินของท่านนะครับเป็นเงินที่ต่อยอดบุญจริงๆเป็นเงินที่ใสบริสุทธิ์สุดแล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าไม่ว่าแฟนรายการก็ดีไม่ว่าคณะกรรมการก็ตามนะฮะองค์ที่มอบให้เนี่ยคือครูประกำช้างคือผมทำเผื่อไปนะให้ท่านผู้ชมได้บูชาแล้วเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้วัดนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอมูลนิธิจะหักค่าใช้จ่ายกับวัดหรือเปล่าไม่มีนะครับนะส่วนที่องค์ที่เห็นเป็นประธานก็คือองค์พระผู้บริหารจอมราชันซึ่งจะเรียนเชิญผู้ชมเนี่ยมาร่วมบุญสร้างกุศลบันดาลใจได้นะได้ร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์ในครั้งนี้ก็คือว่าเห็นก็คือเห็นเจตนารมณ์นะครับของดร.หัตถาที่แน่วแน่นะครับที่จะดำรงไว้ซึ่งศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและการมีจิตใจอันดีงามที่จะช่วยเหลือนะครับในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเจตนารมณ์ที่ดีซึ่งตรงกับในสิ่งที่ส่วนตัวเองผมนะครับก็มีเจตนาอันนี้มาแล้วโดยทุนเดิมนะครับซึ่งพอครั้งนี้ได้มีโอกาสได้รู้กับท่านแล้วก็ด้วยแรงบุญนะครับด้วยผมบอกว่าน่าจะถึงเวลาที่ผมมีโอกาสกับท่านอาจารย์ดร.หัตถาแล้วครับก็อยากจะร่วมทำบุญร่วมไปในสถานที่ต่างๆที่จะร่วมบุญที่จะร่วมสร้างในสิ่งที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับจากตรงนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่วัดแจ้งสว่างนะครับบ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหมู่บ้านช้างนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นกฐินอีกที่หนึ่งที่จะร่วมสร้างโบสถ์พระอุโบสถของที่นี่นะครับก็ผมเองก็ต้องขอบพระคุณในการที่มีส่วนร่วมในบุญในครั้งนี้ด้วยครับค่ะสำหรับรัชนกศิโรพันธ์นะคะรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจและเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกฐินกับครูหัตถาเลขจิตนะคะปีนี้มารวดเดียวเลย3วัดเลยนะคะตั้งแต่ไปที่วัดวารีศิลารามนะคะแล้วก็วัดบ้านบากซึ่งเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กันที่วัดบ้านตากลางนะคะวัดแจ้งสว่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องมาร่วมบุญกันเยอะมากๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการถวายอาลัยของการสวรรคตขององค์ในหลวงรัชกาลที่9แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็มารวมตัวมาร่วมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาร่วมรำลึกแล้วก็ถวายอาลัยแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะซึ่งการมาร่วมบุญกับครูหัตถาเลขจิตครั้งนี้ไม่ใช่แค่มาทำบุญกฐินสร้างโบสถ์กันอย่างเดียวแต่ครูเองก็น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยทุกครั้งที่จะมีพิธีหรือจะถวายกฐินต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ร้องเพลงเพื่อถวายอาลัยให้กับองค์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือบุญอีกโบสถ์หนึ่ง
ยังไม่ครบนะฮะยังมีต่อเนื่องนะที่นครสวรรค์แล้วก็ที่พิษณุโลกนะครับแต่ต้องติดตามรับชมว่าเอ๊มีที่ใดบ้างนะครับท่านผู้ชมนะฮะเวลาชมแล้วแน่นอนทุกคนต้องมีคำถามทุกคนต้องมีเรื่องราวที่จะส่ง SMS เข้ามา SMS วันนี้นะฮะนะถ้าพิมพ์ HJ แล้วก็ส่งมาที่4221606เมื่อท่านส่งมาแล้วท่านก็จะอาจเป็นผู้โชคดีทั้ง3ท่านด้วยกันผมก็จะมอบแผ่น VCD ทั้ง3แผ่นหนังสือทั้ง3เล่มโดยให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่นะครับพิมพ์ให้ถูกหลักการแค่นั้นเองนะครับส่งมาในรายการแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะที่ได้รับไปเนี่ยนะครับจำนวน3ท่านด้วยกันมอบให้ในช่วงท้ายรายการนะครับเอาละครับก่อนที่เข้าสู่ในเบรกที่2นะครับเราก็จะพบกับนะฮะผู้ใจบุญทั้ง2ท่านนะท่านหนึ่งก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็เป็นพ่อบ้านนะพ่อใหญ่ผมเรียกพ่อใหญ่นะครับใจบุญจริงๆนะฮะโดยท่านจะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือเขื่อนลำตะคองอยู่กับพระพุทธวิหารจรราชันนะครับเดี๋ยวเบรกที่2พบกันนะครับสักพักสิ่งที่น่ารับชมรับฟังจากทางสถานีสักครู่ครับ